ตอนนี้เรียกได้ว่านับเวลาถอยหลังกันจริงสำหรับการประมูล 3G ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนหน้านะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีเอกชนทั้งรายเล็กรายใหญ่นะคะมาขอรับเอกสารในการประมูลแล้วทั้งหมด17รายนะคะส่วนทางกสทชเองก็มั่นใจนะว่าการประมูลนั้นน่าจะเป็นไปอย่างยุติธรรมไม่ถูกล้มโต๊ะแน่นอนเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเรียบร้อยไปต้องมาประมูลใหม่คราวนี้นะครับแล้ววันที่16ตุลาคมนี้จะเปิดการประมูล 3G แล้วทีนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมกันหลายส่วนเลยผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับถึงความเข้มงวดในการประมูล 3G ครั้งนี้นะครับส่วนจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับคุณวุฒินันท์นาหินครับเป็นที่ลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อนะครับสำหรับการเปิดประมูลไลเส้น 3G คลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ในครั้งนี้และดูเหมือนกสทช.มั่นใจว่าจะไม่ล้มเหมือนเมื่อ2ปีก่อนโดยเลขาธิการกสทช.บอกว่าล่าสุดกสทช.ได้อัดฉีดเงินจำนวน5ล้านบาทเพื่อจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลกว่า30นายรวมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก20คนมาเสริมความปลอดภัยแบบเข้มงวดในพื้นที่ประมูลณสำนักงานกสทช.ซอยพหลโยธิน8ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จนเสร็จสิ้นการประมูล 3G ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมดรวมไปถึงความพร้อมด้านอื่นๆก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้หมดแล้วไม่หวั่นแม้จะเกิดฝนตกน้ำท่วมก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แม้กระทั่งหากเกิดไฟฟ้าดับก็ได้ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงไว้แล้วเช่นกันจึงมั่นใจว่าไม่มีอุปสรรคใดๆมาทำให้การประมูลครั้งนี้ล้มอย่างแน่นอนการประมูล 3G ต่อไปวันที่16ตุลาก็คงมีความชัดเจนทุกอย่างประเด็นปัญหาต่างๆที่ยังค้างคาใจอยู่ก็คงไม่มีแล้วนะครับก็คงทุกคนก็เข้าสู่อารมณ์ของการประมูล 3G ในวันที่16ตุลาคมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับจำนวนห้องประมูลกสทช.จะดูว่ามีผู้ที่ยื่นซองจำนวนทั้งหมดกี่รายซึ่งจะรู้ผลวันที่27กันยายนนี้เบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจะเกิน7รายจากนั้นถึงจะจับสลากเลือกห้องต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้กสทช.ได้ใช้งบประมาณเตรียมความพร้อมจัดประมูลไลเส้น 3G ไปแล้วทั้งสิ้น21ล้านบาทแบ่งเป็นค่าจ้างบริษัท Power Auction จำกัดซึ่งเป็นที่ปรึกษาจำนวน14ล้านบาทและค่าจัดงานเคาท์ดาวน์ 3G ที่ผ่านมาอีก7ล้านบาทซึ่งถือว่ามากพอสมควรขณะที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่26กันยายนให้จำหน่ายคดีคุ้มครองชั่วคราวการประมูลไลเส้น 3G 2.1 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นคดีค้างจากการประมูลที่ล้มไปครั้งที่แล้วผนวกกับการเตรียมงานการประมูลอย่างเข้มข้นของกสทช.จึงนับเป็นสัญญาณบวกที่น่าจะทำให้การประมูล 3G ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีจากนี้ไปคนไทยคงต้องจับจ้องแบบไม่กระพริบตาพร้อมกับลุ้นว่าประเทศไทยจะมี 3G ใช้เหมือนกับประเทศอื่นๆเสียทีหรือไม่นับถอยหลังการประมูลคลื่น 3G ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของกสทช.ที่จะจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเป็นการชี้ชัดวัดระดับระบบโทรคมนาคมของไทยว่าเราจะก้าวข้ามไปข้างหน้าหรือว่าจะย่ำอยู่กับที่ครับนพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับรอดูกลางเดือนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ใช้ 3G กันจริงสักทีแล้วตอนนี้ 4G มาแล้ว LTE ก็เดี๋ยวใช้ไม่ได้เลยนะคะว่า 4G จะมีเมื่อไหร่นะคะบางค่ายเนี่ยออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูภาพรวมทั้งหมดนะครับตอนนี้เอา 3G ให้รอดก่อนนะฮะเนชั่นพาไปเที่ยวกันหน่อยฮะคราวนี้ไปที่ต่างประเทศครับไปที่ประเทศพม่านะฮะเพราะว่าทางเนชั่น Channel ก็มีกิจกรรมดีๆมาชวนคุณผู้ชมร่วมโครงการมองเรามองอาเซียนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะครับด้วยการเดินทางไปศึกษาประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนซึ่งครั้งนี้ก็จะพาไปที่พม่าโดยเดินทางกันตั้งแต่วันที่1ถึง4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับสถานที่ที่จะไปก็มีหลากหลายเลยนะฮะอย่างเช่นทั้งพระราชวังบูเรงนองที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่จากเค้าโครงเดิมให้ดูงดงามอีกครั้งแล้วก็พระมหาเจดีย์ชเวดากองนะครับที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าพระธาตุอินแขวนก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมผาสูงและมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่02-338-3792หรือ02-338-3814ครับค่ะก็ตอนนี้พม่าเริ่มเปิดประเทศแล้วนะคะนอกจากจะได้ไปดูเทรนด์ของธุรกิจในพม่าแล้วก็ยังได้ไปไหว้พระที่นั่นด้วยนะคะก็เรียนเชิญโทรกันเข้ามาได้นะคะหมดเวลาเอลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะวันนี้คุณปิยลักษณ์นะคะดิฉันธนวัลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ